สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปฏิบัติการกวาดบ้านให้สะอาดล็อกห้องประชุมตรวจฉี่กำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อเวลา 9:00 น.ของวันที่4พฤศจิกายน2565ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายปรีชาดิลกพรเมธีนายอำเภอเมืองนครนายกพร้อมด้วยนายประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครนายกได้มีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลและข้าราชการประจำอำเภอโดยมีข้าราชการเข้าประชุมทั้งหมด441คนขาดประชุม43คนหลังจากการประชุมใกล้เสร็จปฏิบัติการกวาดบ้านให้สะอาดได้เริ่มขึ้นเมื่อนายอำเภอเมืองนครนายกสั่งการให้เจ้าหน้าที่ล็อกห้องประชุมและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าจะทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดโดยมีปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่นคงพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอเมืองนครนายกจำนวน10คนและมีเจ้าหน้าที่อาสาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก11คนคอยให้ความสะดวกในการตรวจครั้งนี้จากการตรวจไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายแต่การประชุมในครั้งนี้ยังมีผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน43คนในอำเภอเมืองจึงได้สั่งการให้ทั้ง43คนทราบและให้เข้ามาตรวจสารเสพติดภายในวันนี้นายปรีชาดิลกพรเมธีนายอำเภอเมืองนครนายกยังได้กล่าวอีกว่าจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันปราบปรามรวมถึงบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่อำเภอเมืองได้ปฏิบัติป้องกันปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตั้งแต่การตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดและป้องกันภัยอันตรายจากบุคคลที่มีพฤติกรรมอันอาจจะเกิดภัยต่อสังคมภายใต้แนวคิดเร่งคืนคนดีกลับสู่สังคมคืนลูกหลานกลับสู่ครอบครัวโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณสุขฝ่ายปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่เพื่อกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก LINE TODAY ขอบคุณครับ